ครับนะครับอาจารย์ป๋องจะลองเอาเป็นตีเบสิกนะครับฟันเส้นตรง ALC นะครับกับยางที่ใช้ประจำเลยเทคนิคสุดก็4นะครับ2ข้างนะครับไม้น้ำหนัก198นะครับหนักมากนะครับได้พี่เอเป็นน็อกเกอร์ให้ครับวันนี ก็อยากจะชวนมาให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับจังหวะการที่ผมใช้โฟร์แฮนด์ท็อปสปินที่อยู่ในไม้บัตเตอร์ฟลายฟันเจิ้นตรง ALC นะครับที่ติดกับดิกนิก 09C ตรงนี้นะครับลูกวิธีลูกขึ้นนะครับแล้วก็มีความมุดลงนะครับให้เพื่อนสังเกตจังหวะลูกที่ตกนะครับจังหวะลูกที่ตกไม่ไกลจากกลางโต๊ะมากนะครับแล้วก็ไม่ลึกไปถึงปลายโต๊ะนะครับก็คือลูกจะมุดลงดีมากเลยนะครับแล้วก็ฟิลสัมผัสเนี่ยให้ความแรงแล้วก็ฟิลนุ่มคอนโทรลดีนะครับนุ่มถ้าเทียบกับวิสคาเลียโกลเด้นจะนุ่มกว่านะครับเทียบกับวิสคาเลียโกลเด้นนะครับจะนุ่มกว่าอันนี้มีความนุ่มแล้วมีความกระด้างอยู่นิดนึงแล้วก็มีความแรงนะครับเดี๋ยวสังเกตดูภาพแบบเต็มๆเลยนะครับนี่ครับมีความแรงแล้วก็มุดนะครับนี่คือไม่สะดวกโมชันแล้วนะครับเป็นปกตินะครับรู้สึกว่าผมจะตีได้มันขึ้นแล้วก็ตีง่ายขึ้นนะครับสำหรับไม้ชุดนี้นะครับ
โอเคนะครับก็สำหรับอาจารย์ป่องนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับให้คอมเมนต์เกี่ยวกับไม้ Butterfly ฟานเจิ้นตงนะครับ ALC ตอนนี้เป็น ALC นะครับก็ติดกับยางได้หลายรูปแบบนะครับแต่อาจารย์ป่องใช้เป็น094นะครับดิกนิก094ตรงนี้นะครับก็พูดได้ง่ายๆว่าผมให้ Butterfly ฟานเจิ้นตง ALC เนี่ยเป็นไม้ที่มีชั้น ALC เนี่ยนะ ALC เฉพาะ ALC นะครับในของตระกูล Butterfly เนี่ยผมให้เป็นอันดับ1ครับตอนนี้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือให้ Butterfly ฟานเจิ้นตง ALC เนี่ยเป็นอันดับ1ของ ALC ทุกรุ่นใน Butterfly เลยนะครับทุกอันเลยนะครับที่ผมลองมาคือเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไร Commission ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเมื่อก่อนผมใช้วิสเคลียโกลเด้นนะครับก็ใช้มาประมาณเกือบ2ปีนะครับน่าจะ2ปีเลยแหละพอฟานเจิ้นตงพอบัตเตอร์ไฟออกพอบัตเตอร์ไฟออกไม้ฟานเจิ้นตงซีรีส์แล้วกันนะครับก็คือมีทั้ง ALC Super ALC CNF ZLC แล้วก็ Super ZLC เนี่ยคืออาจารย์ป๋องก็ได้มาลอง ALC ตัวนี้ก็คือติดใจเลยไม่ไปตัวอื่นเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์แนะนำดูได้ครับแต่ส่วนตัวของอาจารย์ป๋องแล้วถูกใจฟานเจิ้นตง ALC ที่สุดเลยครับตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นที่ติดตามในโซเชียลที่ผมโพสต์ทั้งเพจทั้ง Facebook ส่วนตัวนะครับก็ผมได้ขายวิสเคลียโกลเด้นไปแล้วนะครับเพราะติดใจในตัวฟานเจิ้นตง ALC ตัวนี้นะครับก็วิสเคลียโกลเด้นเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่พักนึงนะครับกว่าจะตัดสินใจขายได้นะครับเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้เอาไว้ใช้งานนะครับแต่คราวเนี้ยพอมาเจอฟานเจิ้นตง ALC ก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับที่จะต้องยอม
ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจในไม้วิสเคเลียโกลเด้นนะครับจันป๋องก็ได้ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนๆแล้วนะครับตามใน Facebook ที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละครับแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ไม้ที่ให้ฟิลลิ่งนะครับถ้าวิสเคเลียโกลเด้นเนี่ยจะนุ่มลึกนะครับส่วนวิสเคเลียที่เป็นคอมมิชเชนก็จะแบบนุ่มแต่ไม่ลึกมากกระร่างแล้วก็ไม่ค่อยเด้งไม่เด้งใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่วิสเคเลียโกลเด้นจะนุ่มกว่านะครับพอเทียบกับไม้ที่เป็นฟันเจิ้นตรง ALC ตัวนี้นะครับนุ่มไม่มากนะครับนุ่มและติดกระด้างนิดนึงนะครับแล้วก็มีความแรงความเด้งนะครับนะก็ให้ฟิลสัมผัสที่ดีแล้วก็สร้างลูกเคิร์ฟลงได้ดีมากเลยนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับการรีวิวหลังจากใช้งานฟันเจิ้นตรง ALC มาประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับนะก็ไม่ได้ลงคลิป20กว่าวันเกือบเดือนนึงเลยเหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กด Subscribe อยู่ตลอดเวลานะครับชวนเพื่อนๆมากด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ก่อนครับผมอาจารย์ปองปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปองไทยบ้านครับสวัสดีครับเฮียนไปทำนากับยายเมียนมาขี่เฮียนก็ลงเฮียนไปนำเสียมเฮียนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเฮียนเฮียนเมียนเขามากินต้มเฮียนมาขี่เฮียนมันมาวนมาเวียนเสียมเฮียนเมียนมันทำแม่เมียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเฮียน